มานแคทเทนสวัสดีครับวันนี้คลิปเยอะหน่อยเพราะว่าอยากจะค่อยๆไล่ทีละต้นทีละต้นนะครับให้ดูคลิปนี้ก็จะเป็นการลงโหช้างด่างขาวต้นแม่ของเราต้นที่10ครับต้นนี้สวยมากนี่ครับคือลายสวยมากอย่าดูลายตรงช้ำน้ำนะดูให้ดูลายตรงนี้นะครับผมเลือกต้นแม่แบบนี้เพราะว่า1คือก้านด่างก้านด่างแบบนี้สวยมากครับผมนี่ก้านด่างก้านด่างดีนะครับแล้วก็ลายใบสวยนะครับไม่ขาวมากไม่เขียวมากครึ่งๆเพราะตัวนี้จริงๆตัวนี้ตั้งใจว่าอยากได้ลายที่แบบว่าฮับฮับหน่อยนะครับผมสวยๆหน่อยเพราะว่าเราตั้งใจให้น้องอยู่ในโรงเรียนแล้วก็ใบจะไม่เสียเนาะอันนี้ใบตากแดดมาก็ไม่เป็นไรนี่ครับอันนี้คือไม้ต้นใหญ่หน่อยละประมาณ 8-9 นิ้วนะครับผมต้นดูแข็งแรงนะครับสดชื่นเด้งอันนี้มาตั้งแต่ 3-4 วันที่แล้วละเราพักไม้ไว้นะครับอ้ออย่าลืมเวลาซื้อไม้ส่งไปสนีอยากให้พักไม้ไว้สักแป๊บนึงหน่อยนะครับ 2-3 วันนะครับในร่มนะครับผมรดน้ำสักครั้งนะครับผมให้น้องได้สดชื่นแบบนี้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนกระถางหรือว่ารอรากให้มันแบบพุ่งลงข้างล่างแล้วก็ค่อยเปลี่ยนกระถางก็ได้แต่อันนี้คือเราไม่รอรากนะครับเพราะว่าเราอยากให้น้องได้ดินของเราแทนนะครับนะเราก็จะเอาลงมาปลูกได้เลยต้นนี้ใหญ่หน่อยใหญ่กว่าต้นที่ผ่านใหญ่กว่าต้นที่9อันต้นที่10เดี๋ยวผมล้วงก่อนนะอันนี้รากก็ยังไม่ได้เดินดีมากแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าน้องเด้งละจะหันไปทางนี้นะครับเอาออกกันเลยรากโอเคนี่ครับรากโอเคครับเริ่มพันรอบแต่ว่าดินมันเป็นดินแดงแล้วก็มะพร้าวข้างล่างที่ผมไม่ค่อยแนะนำเวลาผมช่างผมจะไม่เอามะพร้าวรองผมจะผสมมะพร้าวลงไปเลยกับดินนะครับเนี่ยครับน้องก็รากดีแล้วครับตอนนี้ต้นนี้น่าจะหน่อมาเร็วสักไม่เกิน2เดือนนะครับนี่ครับกดลงหน่อยนะครับผมอย่าให้ต่ำมากนะครับดินสำหรับวางลงท่อของเราใช้ดินปริมาณเกือบเต็มท่อเพราะเดี๋ยวรดน้ำมันก็จะยุบลงไปหน่อยนะครับผมมะพร้าวเยอะหน่อยอันนี้ต้นที่10ครับความด่างคือดีด่างสวยเลยนะครับผมเพราะงั้นต้นนี้น่าจะให้ลูกสวยเช่นเดียวกันนะนี่เสร็จแล้วครับลงช้างขาวลงหูช้างด่างขาวต้นที่10ของเรา